ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศทักษิณานุปทานให้แก่ผู้มีพระคุณของเราก็คือหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองหลวงปู่เอมแม่ชีแม้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ได้เคยอยู่จำพรรษาก็หลายรูปตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้อาศัยพึ่งใบบุญพระสังฆทานมาโดยตลอดวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาน้อมระลึกนึกถึงคุณอุปการะคุณที่ท่านนั้นได้มีแก่พวกเราจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นบิดามารดาของเราก็แล้วแต่ก็ถือว่าเราได้มาแสดงหน้าที่ของเราเป็นแบบอย่างแนวทางฉะนั้นต่อไปให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติน้อมจิตน้อมใจของเรานั้นให้อยู่ในความสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนึกให้จิตใจของเรานั้นตั้งอยู่ในบุญและกุศลในวันนี้สิ่งที่เราทำนั้นมันก็จะมีพลานิสงส์มีอนุภาพแผ่ไปอุทิศไปให้แก่ผู้ที่เรานั้นได้ตั้งจิตอธิษฐาน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญก่อกุศลให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจให้เรานั้นได้ฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตดำรงไว้ซึ่งการประพฤติการปฏิบัติเป็นแบบแผนแนวทางที่ครูบาอาจารย์ให้เหล่านั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติน้อมนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเดือนนี้หรือว่าวันนี้เดือนเมษาเดือน5ที่เราทุกคนก็รู้ดีทราบกันดีว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางของพวกเราชาวพุทธพอเราคิดว่าพอเราถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ศักราชใหม่ฉะนั้นวันสงกรานต์ก็จะมีประเพณีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เรานั้นได้เคยประพฤติปฏิบัติกันเราก็นำอธิผู้ที่วายชนไปแล้วเอามาที่วัดเอามาบำเพ็ญกุศลร่วมกันนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแล้วก็มาติกาหรือว่าชักผ้าบังสกุลสิ่งเหล่านี้ก็คือการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณถ้าเราไม่มีประเพณีแบบนี้เราก็คงจะลืมกันไปแล้วว่าเรายังมีปู่ย่าตาช่วยบิดามารดามีครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณบิดามารดาก็เลี้ยงดูเราให้เติบโตให้วิชาความรู้ให้ความสุขแก่พวกเราครูบาอาจารย์ก็ให้สติให้ปัญญาแก่พวกเราฉะนั้นทุกปีวัดสังฆทานก็จะได้ถึงเอาวันที่12นะมาสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ไป
ราะนั้นปีนี้ก็จะรู้สึกว่ามันก็จะยากก็จะลำบากกับการใช้ชีวิตทั้งวัดทั้งญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันมีเหตุคือโรคระบาดติดต่อรวมแล้วก็หนึ่งปีเพราะว่าปีที่แล้วจำได้ว่าประมาณ24หรือ25มีนาที่โรคระบาดนี้เกิดขึ้นทุกคนก็คิดว่ามันเป็นวิกฤตแต่เราคิดว่าเป็นโอกาสโอกาสอย่างไรคือเราได้สร้างทานบารมีโดยมีสมเด็จพระสังฆ์โดยมีสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ดำริว่าญาติโยมประชาชนลำบากจะทำอย่างไรช่วยให้ประชาชนที่ยากลำบากก็มีแต่วัดเท่านั้นแหละที่สามารถช่วยได้ดังนั้นวัดสังฆทานก็เลยตั้งเป็นโรงครัวบรรเทาความเดือดร้อนความหิวความกระหายตลอดจะไม่ผิดก็น่าจะหลายเดือนอยู่ก็ถือว่าทุกคนนั้นได้ร่วมไม้ร่วมมือแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่มีมากก็ให้มากคนที่มีน้อยก็ให้ตามอัตภาพแต่คนที่ไม่มีเลยทำอย่างไรก็อาศัยเป็นจิตอาสาช่วยกันนี่แหละคือประเทศไทยคนไทยเมื่อยามยากยามลำบากแล้วเราไม่ทิ้งกันเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่เห็นแก่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราบริจาคออกไปนั้นมันเป็นการสละความตนีทีเหนียวความยึดในวัตถุสิ่งของว่าไอ้นี่ของเราอันนู้นของเราแต่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เพียงปัจจัยให้เรานั้นได้สร้างสะสมเป็นบุญต่อไปในภายภาคหน้าดังนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเสียไปในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งฉะนั้นทุกคนเกิดมาแล้วเหมือนกันยังตรงไหนคือต้องมีกรรมเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันที่ว่าวิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านเหมือนกันทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันมีความสุขเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันร้องไห้เหมือนกันเสียใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันหิวเหมือนกันอิ่มเหมือนกันนั่นก็เราเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็จากไปนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ลำบากให้เราถือเสียอย่างนี้เมื่อสิ่งอะไรเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมใจได้แต่เราคิดว่าสิ่งทั้งหลายแหล่มันต้องอยู่กับเราตลอดไปสังขารของเรานี้จะต้องอยู่กับเราตลอดไปร่างกายของเรานี้จะต้องหนุ่มต้องสาวตลอดไปหาเป็นเช่นนั้นไม่สมบัติพัฒนฐานของเราก็เหมือนกันสิ่งที่เราหาได้มาเราคิดว่ามันต้องอยู่กับเราถ้าเรามีวิธีรู้จักวิธีสิ่งที่เราหามาได้มามันอยู่กับเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่เคยฟังเทศฟังธรรมไม่ฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าให้เรานั้นเสียสละการบริจาคทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการเสียสละเสียสละเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวบุญทานนั้นไว้เป็นเสบียงในภายภาคหน้าต่อไปทรัพย์สินเงินทองนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกิยะคือทรัพย์สินเงินทองแบบโลกได้มาเสียไปได้มาเสื่อมไปได้มาสูญไปหายไปนะมันเป็นอย่างนี้แหละก็เรียกโลกิยะทรัพย์แต่โลกุตระทรัพย์นี่เมื่อเราบริจาคเมื่อเราทำไปแล้วนี่มันหลุดพ้นจากอะไรจากตัวตนจากความตนีทีเหนียวจากความโลภละโมบนะจากความเป็นตัวเป็นตน
ถือว่าเราเป็นคนรวยอันนี้เป็นคนจนแบ่งชั้นแบ่งวรรณะกันแต่หารู้ไหมว่าคนเราเหมือนกันทั้งนั้นแหละโยมมันต่างกันแต่กรรมที่เราทำไว้ฉะนั้นเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยให้เราถือเรื่องกรรมเป็นใหญ่แล้วเราก็อย่าท้อแท้ท้อถอยนะล้มแล้วลุกร้องไห้แล้วก็หัวเราะเสียใจแล้วก็ดีใจมันมีอย่างนี้โดยตลอดญาติโยมฉะนั้นถ้าเราจะเห็นบางคนที่เขาเกิดมาแล้วยากลำบากเมืองไทยเนี่ยโยมถึงลำบากยังไงก็ไม่อดตายนะอย่างน้อยไม่มีอะไรก็เข้าวัดไม่อดมีกินเพื่อยังอัตภาพแต่ว่าจะให้ร่ำรวยนั่นคงเป็นไปไม่ได้มีอย่างเดียวที่จะรวยคืออะไรรวยศีลรวยธรรมรวยภาวนารวยสมาธินั้นบางทีเราเปิดโทรศัพท์ดูเฟซนะโยมบางครั้งมันมีประโยชน์โยมผู้ที่ท้อแท้ท้อถอยเรามีอวัยวะ32มีสติมีปัญญาแต่เราก็กลับท้อแท้ท้อถอยพอวิกฤตเกิดขึ้นเราก็จะเป็นจะตายแล้วนะอาตมารู้จักญาติโยมบางคนเขาก็ศรัทธาวัดมาโดยตลอดเขาบอกว่าเขาลำบากตอนนี้เขาลำบากเขาก็จะบริจาคบ้านเก่าให้ตมาหลังหนึ่งเพื่อให้มาสร้างที่วัดตมาก็ไปดูโกดังเขาก็อยู่ประมาณทุตมณฑลสาย5แล้วเราถามว่าโยมมีตรงนี้ที่เดียวหรอไม่ใช่หรอกเนี่ยยาวไปอีก4ไร่ติดถนนแต่เขาบอกว่าลำบากยังลำบากโยมเราก็ไม่รู้ลำบากยังไงมีที่4 5ไร่ติดถนนมีห้องให้เขาเช่ามีบ้านให้เขาเช่าแต่บอกว่าลำบากลำบากช่วงที่ว่าโควิดมานี่แหละก็เลยเข้าใจว่าเคยได้มากแต่ตอนนี้มันได้น้อยก็เลยลำบากเราก็ว่าโอ้ไอ้คนก็ลำบากมากกว่าโยมเยอะแยะพวกนี้จะกินอะไรพวกนี้จะทำยังไงใช่ไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยถึงบอกว่ามันลำบากของแต่ละคนอย่างคนจนก็ลำบากอย่างคนจนอย่างคนรวยคนมีก็ลำบากอย่างคนมีนะเคยได้เท่านี้แต่มันลดลงไปเขาก็ว่าลำบากแล้วฉะนั้นเราก็จงพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะแต่มาดูเฟซเมื่อ2 3วันเนี้ยดูแล้วก็สลดใจแต่ก็มีกำลังใจคนอินเดียไม่มีแขนไม่มีแขนมีแต่ขาแต่เขาไม่ท้อแท้ท้อถอยนะโยมเขาเป็นช่างตัดเสื้อผ้าเขาทำอะไรโดยไม่ต้องพึ่งใครโดยใช้สองเท้าที่เขามีมือเขาไม่มีแต่เขายังมีเท้าก็ยังมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรเขาไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยในโชคชะตาของเขาว่าทำไมฉันเกิดมาทำไมไม่เหมือนคนอื่นทำไมฉันไม่มีแขนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เขาคิดว่าเขามีหัวใจที่ต่อสู้เข้มแข็งใช้เท้าสองเท้าโยมขนาดเราตามือดีๆยังร้อยเข็มไม่ได้โยมร้อยเข็มจักแต่ใช้เท้าร้อยเข็มจักแล้วดูต่อไปว่าเขาจะตัดเสื้อผ้าอย่างไรเวลาเขาวัดเสื้อวัดผ้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายเขาก็ใช้เท้าสองเท้านั่นเลยโยมเป็นเราถ้าเราถือตรงนั้นเราคงไม่ให้เขาทำหรอกแต่นี่คนที่มาจ้างเขาทำก็ถือว่าได้บุญได้อนุเคราะห์เขาให้เขานั้นได้มีชีวิตอยู่ด้วยการไม่ต้องไปขอใครฉะนั้น
ถ้าบางคนมีอาการไม่32คิดง่ายๆก็คือไปขอทานก็นั่นแหละมันไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความสามารถแต่คราวนี้มีศักดิ์ศรีภูมิใจว่าเขาหาเงินได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความสามารถฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีปมด้อยแต่จะมีปมแด่นมาสนับสนุนกันฉะนั้นคนเราเหมือนกันถ้าเรามีปมด้อยแต่ปมเด่นของเรามีเราค้นหาดิทุกคนมีกิเลสเหมือนกันแต่เราค้นหาดีว่าในกิเลสนั้นเราจะทำไงให้มันหมดไปได้สิ้นไปได้ก็อาศัยจิตใจของเราที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะไม่น่าเชื่อโยมเขาให้เท้าตัดเอาตะไคร้ตัดเสื้อผ้าได้เสร็จแล้วออกมาเป็นรูปเป็นร่างโยมเนี่ยมาตมาดูแล้วว่าโอ้ถ้าใครดูแล้วเนี่ยอย่าท้อแท้ท้อถอยในชีวิตเรามีอาการ32เนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนวกมือไม่ขาดแขนไม่ขาดดีกับคนที่เขามีแค่2เท้าเขาทำได้ทุกอย่างนะแล้วก็มีหลายๆคนนะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายที่อวัยวะไม่ครบสมบูรณ์อันนี้มันเหตุมาจากอะไรเราต้องดูแล้วเราก็ต้องคิดด้วยว่าพิจารณาดูว่ามันเป็นเพราะเหตุอันใดเราคิดได้ไหมลองนึกได้ไหมว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วอวัยวะไม่ครบ32นี่เหตุมันมาจากไหนเหตุคือไม่รักษาศีลปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่นี้บอกว่าตบยุงฆ่ามดไม่บาปเพราะว่ามันเป็นสัตว์เล็กแต่เราคิดว่าไอ้สิ่งเล็กๆนี่เราทำบ่อยๆมันใหญ่ไหมสมมติเอามดมาตัวนึงมันก็แค่นิดเดียวเอามดมาพันตัวมันจะมากไหมเหมือนปลวกอะโยมมันก็ตัวนิดเดียวนะแต่ทำไมมันสร้างอาณาจักรของมันให้เป็นภูเขาได้ทั้งนี่มันไม่มีเท้ามีมือมันมีปากมีขามันทำได้เพราะอะไรเพราะความสมัครสมานสามัคคีเพราะเขารู้จักหน้าที่ของเขาว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อครอบครัวของเขาเพื่อการสืบทอดสืบพันธุ์ของเขาให้มันดำรงอยู่ในโลกพื้นนี้ให้ได้ดังนั้นเราอย่าท้อแท้ท้อถอยนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติเราว่าถ้าเราอยากจะครบ32อยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะหล่อนะหลักง่ายๆที่พุทธศาสนาสอนก็คือให้ทานนะฉะนั้นคนไทยชาวพุทธไทยเนี่ยหลักการให้ทานเนี่ยการให้เนี่ยให้ง่ายอยู่แล้วแหละเพราะอะไรเพราะมีแบบอย่างปู่ย่าตายายพ่อแม่เรานั้นนะถึงไม่สอนเราด้วยวาจาแต่ก็สอนด้วยการกระทำเช้ามาให้ทานแล้วลุกตั้งแต่ดึกนะหุงข้าวหากับข้าวหาผักหาปลานะบางครั้งก็ไปทำบาปนะไปหาปลาหาของที่มีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อมาทำบุญใส่บาตรให้พระอันนี้เรื่องบุญก็เรื่องบุญเรื่องบาปก็เรื่องบาปนะแต่บางคนทำบาปแล้วไม่เคยทำบุญเลยทำแต่บาปทำแต่กรรมอย่างเดียวนะแล้วชีวิตในการดำรงอยู่ก็ไม่มีความสุขนะก็โทษโชคชะตาบางทีก็โทษพ่อแม่ทำไมไม่มีทรัพย์สินไม่มีไร่นาให้เราทำไมให้เราลำบากยากจนโทษไปฉะนั้นคนเราถ้าทำอะไรด้วยลำพังนับรักน้ำพักน้ำแรงของตัวเราเองเนี่ยโยมมันจะมีความภาคภูมิใจฉะนั้นเหมือนกับเราที่เรารักษาศีลเนี่ยเราทำได้เราก็ภูมิใจของเราว่าศีล5ของเรานั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์นะแต่บางคนบอกว่าฉันทำไม่ได้ก็เลยไม่ต้องทำทำไมไม่ลองดูไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราลองแล้วมันเป็นยังไงมันกับชอบมันกับติดชอบทำบ่อยๆสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นอะไรที่มันเกิดในปัจจุบันนี้พอแหละเพราะคนไม่มีศีลมีธรรมทำแต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าเชื่อพุทธเจ้าแล้ว
มันไม่มีรอบสามหรอกโยมแล้วบนสุดท้ายใครลำบากก็ร่วมกันเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนไทยนะเราเป็นคนไทยแล้วอยู่เมืองไทยใครทำดีเราก็ภูมิใจใครทำไม่ดีบนสุดท้ายมากับผลก็มาหาเราเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเรามีสังคมที่จะต้องติดต่อกันฉะนั้นโลกเนี่ยถ้าคนไหนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์เคยบอกแล้วว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าคนที่ไม่มีศีลมีธรรมนะจะไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยช่วยได้บุญช่วยได้นะฉะนั้นนักธุรกิจบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แต่เขาก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะก็ทำบุญมาโดยตลอดเขาไม่ได้ประมาทเขาไม่ได้กินบุญเก่านะฉะนั้นคนเราถ้ากินอะไรใช้ไปกินไปมันหมดไหมถ้าเราสะสมไว้มากๆมันไม่หมดหรอกแต่สำคัญว่าเราจะสะสมไว้หรือเปล่าสะสมไว้พอหรือเปล่าบุญเราสะสมไว้เพียงพอหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าข้าวเราเตรียมไว้เต็มยุ่งเต็มช้างหรือเปล่าถ้าไม่เต็มเนี่ยต้องเติมให้มันเต็มให้มันเกิดความมั่นใจใช่ไหมไม่ใช่เปิดยุ่งเปิดช้างเปิดไอที่ใส่ข้าวเปิดมาไม่มีเลยหรือมีน้อยนั่นถ้าเราเปิดมาว่ามันพองแล้วนะเราต้องเติมใช่ไหมเหมือนน้ำในโอ่งละโยมสมัยก่อนนี่ใช้น้ำคลองนะไม่มีน้ำประปาหรอกเช้ามาก็ไปคลองแล้วแบกอาบมาเติมให้เต็มเย็นก็ต้องเปิดแล้วว่ามันหมดหรือยังเอามาแล้วมาแกว่งสันส้มนะคนรุ่นใหม่ไม่ลำบากไม่รู้จักหรอกอย่างไม่ก็ญาติโยมรุ่นใหม่พระรุ่นใหม่ที่อยู่วัดสังฆทานไม่รู้จักความลำบากหรอกเพราะครูบาอาจารย์ทำให้สบายแล้วสมัยก่อนนี้ใช้น้ำคลองนะน้ำคลองน้ำในท้องร่องเนี่ยแต่มันไม่สกปรกแบบนี้หรอกเพราะว่ายังไม่มีคนมากนะแต่เราก็อยู่ได้นะที่ก็ไม่มากที่ก็ไม่มากอาหารก็ไม่มากมายแต่เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์สอนให้เรานั้นรู้จักอดทนไม่ขวนขวายในสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่แหละเป็นแบบอย่างแนวทางดังนั้นพระเก่าๆก็จะมีความอดทนทนร้อนทนหนาวทนหิวนะแต่รุ่นใหม่ไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วเพราะอะไรเพราะมันสบายเกินไปนะสมัยก่อนนี้ไม่มีอะไรสร้างความสะดวกสบายนะมีอย่างเดียวคือเราต้องภาวนาเราต้องสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแข่งกันไม่งั้นอยู่ไม่ได้โยมจิตมันจะฟุ้งซ่านว่าโอ้ทำไมลำบากเนาะให้มันอดอยากอย่างนี้น้ำปานะนี่น้ำอัดลมนี่ก็ไม่รู้จักน้ำแข็งก็ไม่รู้จักนะรู้จักแต่นั่นแหละน้ำแดงกาแฟดำน้ำกระเจี๊ยบอยู่แค่นั้นแหละไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังอะไรแล้วนะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความไม่สบายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำให้สบายนั่นจิตใจคืออะไรคือเราต้องภาวนานะเมื่อเรามีทุกข์เนี่ยถ้ามัวแต่ไปคิดว่ามันทุกข์มันยากมันปรุงแต่งไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละมันก็โกนวายอยู่นั่นแต่เราคิดว่าเราภาวนาให้จิตเราสงบให้จิตเราเป็นสมาธินะความร้อนมันก็ไม่ร้อนความหนาวมันก็ไม่หนาวหิวก็ไม่หิวง่วงนอนก็ไม่ง่วงขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจแต่เพราะความสบายนี่แหละทำให้เราขี้เกียจกินดีอยู่ดีก็ทำให้ขี้เกียจง่วงเหงาเหานอนนะแต่ถ้าเรากินไม่ดีอยู่ไม่ดีเราจะทำให้กินดีอยู่ดีก็ต้องอาศัยใจของเราต้องใช้สติต้องใช้สมาธิพิจารณาญาติโยมก็เหมือนกันเราเคยอยู่สบาย
ตอนนี้เราลำบากเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาของเราว่ามันเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงหรอกมันบ่ายไปเรื่อยโยมอย่างชีวิตของเราเนี่ยมันก็บ่ายลงไปเรื่อยเลยความแก่ของเรามันก็มาเรื่อยมาเรื่อยความชราของเรามันก็มาเรื่อยมาเรื่อยนะเกิดแล้วก็เกิดแล้วเจ็บเราก็เจ็บแล้วบางครั้งบางคราวแก่ตรงนี้เราก็แก่แล้วหรือว่าใครคิดว่าตัวเองไม่แก่บ้างเราไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ถ้าแก่แล้วแก่ด้วยศีลแก่ด้วยธรรมนี้น่าโมทนาสาธุแต่ถ้าแก่แล้วแก่เลยหลงหลงลืมลืมก็เป็นที่น่าเบื่อลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าแก่ศีลแก่ธรรมแล้วใครๆก็อยากเข้าใกล้เหมือนครูบาอาจารย์นะมั้ยแก่แล้วแต่ท่านมีศีลมีธรรมใครๆก็อยากไปกราบใช่มั้ยอายุมากขนาดไหนกายขนาดไหนก็ต้องไปกราบไปได้เพราะอยากอะไรอยากเห็นบารมีของท่านอยากให้ท่านนั้นแผ่เมตตาให้เราให้เรานั้นเป็นคนดีให้เรามีคนนั้นมีจิตใจที่สงบให้เรานั้นได้ลดความละโมบโลภมากลงไปบ้างดูท่านดูความมาอยู่ของท่านนะนั้นคนเราถ้าจะสบายเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักพอเหมือนคนที่จะมาพูดให้ฟังถ้าเรายังไม่พอมันไม่มีคำว่ารวยหรอกแต่ถ้าเราพอแล้วเนี่ยเรารวยนะฉะนั้นเรายังไม่รวยศีลรวยธรรมเนี่ยเราต้องทำให้มันรวยมันทำก็อย่าไปเอาคิดว่าอายุมากแล้วสังขารมันไม่ไหวแล้วนะให้คิดเถอะโยมอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บมันก็แก่มันก็ตายไปตรงไหนมันก็เจ็บมันก็แก่มันก็ตายทั้งนั้นโยมท่านนั้นอย่าไปกลัวมันนะตราบใดที่เรามีศีลคอยคุ้มครองเรามีสติคอยประคับประคองคอยระงับจิตใจของเราที่มันเล่าร้อนโดยเฉพาะอากาศที่มันเล่าร้อนกระวนกระวายคนไหนอยู่ห้องแอร์ก็สบายคนไหนที่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมก็ลำบากนั่นแหละดูใจเราทำให้มันเย็นดังนั้นการทำสมาธิทำให้ใจสงบใจเย็นแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าความเย็นที่มันเกิดจากสมาธิมันเย็นแบบไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นนะเย็นสบายไม่สนใจใครไม่สนใจว่าคนนู้นจะทำอะไรคนนี้จะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะเราเจริญศีลสมาธิปัญญามันเกิดความสุขเกิดปิติโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นเลยโยมฉะนั้นถ้าจิตใจของเราไม่เป็นสมาธิไม่สงบโยมโยมจะอยู่ห้องแอร์โยมจะมีอาหารดีๆโยมจะอยู่คฤหาสน์ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีความสบายหรอกอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดเลยโยมนะยิ่งเราอายุเข้าไปมากแล้วเนี่ยเราเคยทำอะไรได้แบบคล่องแคล่วว่องไวพอตอนนี้มันชักไม่ไหวแล้วมันชักเชื่องชักช้าแล้วนะลุกก็ไม่ได้คล่องตัวแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วอยู่นั้นเราก็ดูสิ่งที่มันเสื่อมนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะร่างกายของเราแต่จิตใจของเราอย่าให้มันเสื่อมยกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนธรรมดาเพราะเรารู้ว่าเกิดมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์มนุษย์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละมีแต่มนุษย์ที่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองจะรู้ว่ามนุษย์นี่แหละเป็นสะพานสร้างพ้นให้พ้นจากทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคนี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้ว่ามนุษย์นี้ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์นี้เป็นเครื่องเชื่อมให้เรานั้นไปสู่ภพภูมิที่สูงหรือที่ต่ำก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นการที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เนี่ยบางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงเนี่ยฉะนั้นบางคนก็ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยพวกวิญญาณที่ยัง
ล่องลอยหรือปู่ย่าตาทวดที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็มารอส่วนบุญของพวกเราก็มีแต่ที่แน่ๆที่เราไม่ต้องรอส่วนบุญจากใครคือเราต้องทำเองในตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยโยมไม่งั้นก็ต้องมารอว่ากุฎสงกรานต์ปีใหม่นะหรือเทศกาลศาสตร์อะไรก็คอยส่วนบุญจากคนอื่นทำไมเราไม่ทำเองทำเองได้ไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยทำอะไรทำใจทำใจให้มันสงบทำใจให้มันไม่เล่าร้อนเมื่อใจสงบใจไม่เล่าร้อนแล้วมันมีแต่ความสุขนั่นอยู่มันมีแต่รอยยิ้มนะมันไม่ใช่หน้านิ่งคิ้วขมวดนะฉะนั้นคนเราถ้าจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับทางโลกมากเกินไปใฝ่ฟ้าหาความสุขมากเกินไปเราจะไปหามาตรงไหนแต่ที่จริงแล้วความสุขมันอยู่กับเนี่ยอยู่กับจิตใจของเราเนี่ยแหละมีอยู่แค่นี้แหละโยมสุขข้างนอกมันก็สุขข้างนอกสุขถูกดิบดิบเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นแต่สุขที่อยู่กับใจเราเนี่ยมันมีแต่เย็นมันไม่มีร้อนนะถึงร้อนเราก็ทำให้มันเย็นลงได้นะเพราะเรามีธรรมะมีคำสอนเรามีข้อวัดมีการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราฉะนั้นจงเชื่อเถอะโยมสร้างแต่บุญบาปอย่าไปทำมันเลยโยมคิดแต่กุศลไอ้สิ่งที่ไม่เป็นกุศลไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลอย่าไปคิดมันเลยแค่คิดเราก็บาปแล้วโยมแล้วคิดแล้วลงมือกระทำมันยิ่งบาปหนักก็อีกมันจะเป็นทั้งกายกรรมวิญญาณกรรมมโนกรรมแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องได้รับแน่นอนที่สุดฉะนั้นถ้าเราทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเหมือนกับเราเป็นหนี้มันเรามีอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นโรคนู้นโรคนี้บางคนทำไมผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนเป็นนี้ก็คือวิบากกรรมของเรานะยอมยอมรับว่านี่คือของเราความสุขก็คือของเราความทุกข์ก็คือของเราเหมือนกันทุกคนทุกท่านบางครั้งบางคราวเราว่าโอ้เราเจ็บเราไข้ทรมานแสนสาหัสทำไมมันทรมานอย่างนี้มันไม่เวทนาทุกขเวทนาแบบนี้เราคิดว่าเราทำไมมันมากสาหัสสากันแต่เราไม่คิดไปว่าคนที่เขาเจ็บมากกว่าเราคนที่เขาลำบากมากกว่าเรายังมีอีกเพราะนั้นทุกใครทุกเราโยมเราจะดับทุกเราได้ยังไงก็ต้องอาศัยนี่แหละฝึกหัดค่อยๆไปค่อยๆทำไปทำไปทีเล็กทีน้อยทำทุกวันสะสมไปทุกวันบุญทำทุกวันฉะนั้นบางคนก็ถือว่าต้องใส่บาตรทุกวันวันไหนไม่ได้ใส่ก็ถือว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเอาตัวเองไม่ทำก็ให้คนอื่นไปทำอันนี้คิดถูกคนไหนทำบุญเราไม่มีโอกาสเราไม่มีปัจจัยเรารู้เราทราบแล้วก็โมทนาสาธุนี่ก็ได้บุญแล้วบุญเกิดจากการที่เรานั้นได้อนุโมทนาบุญเกิดจากการขวนขวายฉะนั้นบุญมันมีเยอะแยะอย่างวันนี้โยมฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นบุญแล้วได้ฟังเทศก็เป็นบุญแล้วเราอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นบุญแล้วไม่ต้องไปบอกว่าฉันยังไม่มีปัจจัยฉันยังไม่มีเวลามันไม่ใช่บุญมันมีทั่วไปแต่เราจะทำได้หรือเปล่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่บุญที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใจเราสงบมากที่สุดทำให้จิตใจของเราเป็นสมาธิมากที่สุดที่หลวงปู่สังวาลท่านเน้นเสมอว่าแค่ไก่กระปือปีกนะช้างสัตว์หูงูแลบลิ้นเนี่ยถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิมันเป็นบุญแล้วถ้าเราทำทุกวันทุกวันทุกวันสะสมไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมฉะนั้นที่มันเสื่อมเพราะอะไรเพราะเราประมาทคิดว่าพอแล้วนะแต่เวลาเราอยากได้ทรัพย์เนี่ยเราเคยคิดไหมว่าพอแล้วไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากคิดว่าพอแล้วเอาอีกมีอีกนะได้แค่นี้
ไม่พอต้องน่าจะได้มากกว่านี้อ้าวได้มากกว่านี้ไม่พออีกแล้วนี่ไม่พอเพราะอะไรเพราะใจมันไม่พอถ้าพอแล้วมันก็คือพอดีฉะนั้นทำอะไรก็แต่ให้พอมันพอดีที่ใจของเราที่เราสามารถที่จะทำได้ถ้ามันไม่พอดีแล้วมันก็วุ่นวายฉะนั้นคนที่ทำอะไรพอดีแล้วมันอยู่ตรงไหนก็สบายใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาเราทำของเราไปตลอดไปจะทำมากทำน้อยนะเราภาวนาของเราเรื่อยไปสะสมไปสะสมบุญเรื่อยไปฉะนั้นเมื่อเราสะสมไปแล้วมันก็จะเป็นอะไรก็เป็นบุญช่วยบุญก็หนุนนำเรานะฉะนั้นคนเราเกิดมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็ไปด้วยบุญนะบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละเนี่ยก็เป็นธรรมะสั้นๆนะที่เราฟังแล้วว่าโอ้เราต้องสะสมหรืออย่างว่าบุพเพกตัญกตปุญญาตาบุญที่สะสมมาแล้วจากชาติที่แล้วนะมันก็เป็นเรื่องบุญท่านนายมเรื่องบาปไม่ค่อยมีหรอกมีเพราะอะไรเพราะเรารองรับจิตใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องบุญแล้วมันมีทั้งนั้นทุกลมหายใจเข้าออกแค่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นบุญแล้วบุญสมาธิไม่ต้องเสียตังค์อย่างฝรั่งนี่ก็จะทำสมาธิก็ต้องเสียตังค์แต่เราชาวพุทธนี่ไม่ต้องเสียตังค์เข้าวัดไม่ต้องเสียตังค์นะวัดไม่ได้เรียกเก็บแต่โยมที่โยมฝากตังค์เพราะอะไรเพราะโยมอยากจะฝากไว้ที่วัดพระก็เอาไปทำให้โยมที่โยมสละบริจาคทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ของพระไม่ใช่ของวัดนะของโยมวัดได้มาก็ไม่ได้มาเก็บอะไรพระได้มาก็ไม่ได้เก็บอะไรก็ทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้โยมฉะนั้นพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญโยมคิดว่าหวานไปแล้วมันจะได้พืชได้ผลนะไม่ขาดทุนได้ข้าวที่สมบูรณ์ได้หลายเกวียนหลายถังก็แล้วแต่ไม่ให้หวานไปแล้วเม็ดรีบเม็ดเหี่ยวไม่ถึงน้ำหวานไปแล้วก็ไม่ได้ใดแต่เราคิดว่าการที่เราหวานไปมันต้องได้ผลถึงแม้ว่าเราจะไม่หวังแต่บางคนทำบุญแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกถ้าหวังแล้วก็คงจะเลือกมากเหมือนบางคนน่ะฟังครูบาอาจารย์บอกว่าพระประพฤติดีปฏิบัติชอบนะผู้ให้เป็นผู้มีศีลผู้รับเป็นผู้มีศีลบุญนั้นก็จะเป็นบุญที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บางคนไปเข้าวัดปฏิบัติพอไปเห็นพระบ้านไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่เอาแล้วไม่เป็นแน่นาบุญแล้วพระมาบิณฑบาตก็ไม่สนใจแล้วฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรบำรุงพุทธศาสนาหน้าที่ของเราเป็นคนที่จะต้องบำรุงดูแลพระสงฆ์ให้ไปแล้วเรามีเจตนาอะไรเจตนาให้เพื่อท่านเอาไปประพฤติพรหมจรรย์ไปเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นแบบอย่างแนวทางจิตใจของเราคิดอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดว่าให้แล้วท่านเอาไปสะสมเอาไปให้คนนู้นไว้ให้คนนี้อันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นคือผิดเจตนามันอยู่ที่เจตนาของเราตั้งมันว่าให้ไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาอย่างน้อยท่านก็เป็นผู้นำแทนเราเราไม่ได้บวชไม่ได้เรียนแต่ท่านเสียสละนะล้มผมผ้ากาสาวพโกนหัวนี่ก็คือเครื่องหมายของพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุดังนั้นถ้าจะประพฤติดีไม่ดีก็เรื่องของท่านแต่จิตใจของเรานี้ดีให้แล้วอย่าไปคิดมากคิดมายให้แล้วกันมันอยู่ที่เจตนาเป็นอันดับแรกถ้าเรามีเจตนานี้แล้วโยมทำไปเถอะเพราะยังไงมันก็เป็นของเราอยู่แล้วใครจะไปทำอย่างอื่นก็เรื่องของเขาแต่เจตนาของเราคือให้
ให้ไว้ในพุทธศาสนาดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธต้องดูแลพุทธศาสนาดังนั้นพุทธศาสนาอยู่ได้อะไรด้วยอุบาสกบริษัท4พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาดังนั้นถ้าโยมเป็นชาวพุทธแล้วโยมไม่สนับสนุนไม่ดูแลไม่สนใจแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะพระไม่ได้ไปทำมหารับประทานอะไรนะอย่างมากก็เช้ามาก็อุ้มบาตรไปแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้บอกโยมเนี่ยโอ้วันนี้อาตมาอยากฉันนู่นอยากฉันนี่ไอ้ฉันแกงมันเบื่อทุกวันโยมอยากจะเปลี่ยนรสชาติมั่งก็ไม่ได้บอกอะไรก็พุทธเจ้าบอกว่าให้กินง่ายอยู่ง่ายตามมีตามได้ไม่ต้องไปเรียกร้องนะไปยืนบาตรไปถือบาตรโยมก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรหน้าที่โยมคืออะไรต้องหาอะไรมาใส่ท่านข้าวก็ดีขนมก็ดีน้ำก็ดีไม่ต้องบอกไงไม่ใช่บอกโยมเอาข้าวมานะเอาแกงมาขนมมานะของนี่อาตมาชอบแกงนั้นแกงนี้นะไม่ใช่มันไม่ได้นะก็ตามมีตามได้พุทธเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษตามมีตามได้แต่ญาติโยมคารวะญาติโยมก็สบายโยมก็ตามแต่ของโยมเพราะโยมมีโยมก็หากินหาใช้เอาแต่พระนี่ต้องพึ่งอาศัยโยมโยมก็ต้องพึ่งอาศัยพระเหมือนกันมันพึ่งคนละอย่างนะเวลามีทุกโยมไปไหนบางคนก็ไปเหมือนกันนะเข้าผับเข้าบาร์กินกันให้มันเมาไปเพื่อจะให้มันลืมทุกข์แล้วถามมันลืมไหมไม่ลืมหรอกเพราะอะไรมันอยู่ข้างในใจของเราเพราะเรายังไม่เอาออกไปแต่ถ้าเรามาวัดเนี่ยมันหมดพระอาจารย์สอนว่าเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปเถอะมันเป็นไปตามกรรมพอเราพูดว่าอะไรทุกอย่างเป็นไปตามกรรมผมระเบื่อเหลือเกินไปที่ไหนพระก็ว่าเป็นเรื่องของกรรมก็เราพูดความจริงเป็นเรื่องของกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลำบากเนี่ยที่ผมไม่มีผมไม่รวยเนี่ยทำไมผมเป็นอย่างนี้ก็กรรมของโยมไงเอาบางคนก็ไม่พอใจอีกพระก็พูดได้แค่นี้ทำบาประวังนะโยมนะตกนรกนะเอานรกมาขู่อีกแล้วผิดกาเมขึ้นต้นนิ้วนะขู่อีกแล้วไม่ได้ขู่พูดให้ยำเกรงว่ามันมีจริงนะถ้าไม่พูดงี้โยมว่าเออไม่มีสวรรค์นรกตายแล้วก็แล้วกันไปชาติหน้าไม่มีแล้วมีก็คิดง่ายๆเมื่อวานมีไหมวันนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมก็แค่นี้อดีตคือเมื่อวานปัจจุบันคือวันนี้อนาคตคือพรุ่งนี้แต่พระเจ้าสอนไม่ต้องไปนึกถึงมันหลังและหน้าให้อยู่ตรงกลางในปัจจุบันให้มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมว่าตอนนี้เราทำอะไรมันโยมขณะนี้ปัจจุบันธรรมของโยมเนี่ยโยมทำอะไรในขณะนี้ฟังเทศน์ฟังธรรมคอยตามจิตใจอยู่ตรงไหนรู้ลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าภาวนาพุทโธหรือเปล่าให้ดูอยู่แค่นี้แหละในปัจจุบันของเราไม่ต้องไปข้างหน้าถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีฝึกนิสัยของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในลมปัจจุบันมีการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคำว่าพุทโธนี่ก็เป็นบุญละโยมเพราะมันเป็นคำที่ประเสริฐเมื่อเรากล่าวคำว่าพุทโธเราก็เป็นผู้รู้แล้วรู้อะไรรู้จิตใจของเรารู้บุญรู้บาปถ้าเราไม่มีพุทโธไม่รู้หรอกโยมทำอะไรก็ไม่รู้ทำบาปก็ไม่รู้ทำบุญก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องฝึกหัดให้มันเป็นนิสัยถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่เป็นนิสัยมันเดี๋ยวมันก็ลืมดังนั้นถ้าเราทำจนเป็นนิสัยแล้วโยมมันง่ายเม
ื่อเราที่จะรักษาศีลเนี่ยเราก็ว่าเราทำไม่ได้หรอกบางครั้งมันก็มีอาชีพอย่างนี้เราก็พูดต้องมุสาต้องอะไรเราไปคิดเสียก่อนก็อย่างที่มาว่าให้เรานั้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้เรารักษากายวาจาใจของเราได้แค่นี้พอแล้วเอาแค่นี้โยมอยู่ตรงนี้ในเวลานี้โยมรักษากายวาจาใจของโยมได้อันนี้คือบุญของเราของโยมแล้วอันนี้ไม่ตกนรกแล้วแต่พ้นออกไปจากนี้โยมจะไปทำอะไรก็เรื่องของโยมแต่ณขณะนี้กายวาจาใจของเราเป็นบุญ 100% เพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่ถ้าคนคิดคนปรุงแต่งอันนั้นก็คือว่าไม่อยู่ในปัจจุบันเราที่อยู่ปัจจุบันอดีตช่างมันเมื่อวานนี้ลำบากปีที่แล้วลำบากโควิดมาปีนี้ก็ลำบากอีกแล้วก็อยู่แต่ความลำบากนี่แหละมันจะลำบากจนตายไปกันมารู้ไปนะเราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่สำคัญให้ใจเราดีให้มีความอดทนไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็โวยวายไม่มีสตินะโทษคนนั้นโทษคนนี้นะเพราะไอ้คนนี้มันไม่มีศีลมันพามาให้เรานั้นต้องลำบากอย่าไปโทษเขาคนไหนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีโยมโยมจงมีเมตตามากมากนะเมตตาเขาให้มากๆว่าโอ้เขาสติปัญญาเขาไม่มีเขาคิดไม่ได้เขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะแทนที่เราจะทำสิ่งที่ดีๆแต่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องเมตตาเขาฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยอาศัยความเมตตาซึ่งกันและกันเมตตาสำคัญที่สุดนะถ้าคนเราอยู่ด้วยความไม่มีเมตตาเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าไม่มีเมตตานะก็ไม่มีวสังฆทานหรอกถ้าท่านคิดเห็นว่าไม่เอาแล้วจะวุ่นวายท่านอยู่ของท่านองค์เดียวก็สบายแล้วไม่ต้องมาเป็นภาระอะไรอย่างนี้แต่ท่านมีเมตตาเพื่อลูกศิษย์ลูกหาชนรุ่นหลังจะได้อาศัยวัดสังฆทานเป็นที่พักพิงพึ่งทางใจให้หนีร้อนก็มาหาเย็นเข้ามาวัดแล้วมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเย็นแต่ที่ไม่เย็นมันเป็นตัวบุคคลดังนั้นเราเข้ามาแล้วคนนั้นวุ่นวายคนนั้นไม่สงบก็อย่าไปโทษเขาดูตัวเราเข้ามาแล้วมันเย็นไหมทำไมไม่เย็นเพราะอะไรไม่เย็นเพราะจิตเรายังไปเห็นยังไปได้ยินยังไปนึกยังไปปรุงแต่งว่าวัดมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พระจะต้องเป็นแบบนี้พระจะต้องเรียบร้อยพระจะต้องมีศีลครบบริสุทธิ์บริบูรณ์เรามัวแต่ไปดูข้างนอกไม่ดูข้างในใจของเราดูใจของเราทุกเมื่อเชื่อวันแล้วมันจะบังคับจิตใจของตัวเองได้ฉะนั้นคนเรานั้นขาดสติสติก็คือตัวรู้นั่นแหละยืนไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้พูดไม่รู้คุยไม่รู้ฉะนั้นผู้ที่ฝึกหัดฝึกสติเนี่ยรู้หมดทุกอย่างถึงแม้กายจะเคลื่อนไหวยังไงก็แล้วแต่จะพูดจะคุยอะไรก็แล้วแต่มันมีตัวรู้ว่าพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรเมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะสงบนะตอนนี้คนเรารู้ไม่เท่าทันมันก็ไปดิปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยเมื่อจิตของเราเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยดูจิตของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้จิตของเรานี่มันพิสดารล้ำลึกนะมันไปสารพัดสารพันไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรขวางกั้นจิตของเราความคิดของเราไม่มีอะไรขวางกั้นคิดอะไรคิดได้ทำไม่ได้คิดได้ทำได้แต่ขอให้คิดได้ทำได้ในสิ่งที่ดีที่เสริมสร้างบารมีของตัวเองฉะนั้นทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยขันติอุเบกขาวิริยะเนี่ย3อย่างขันติคือความอดทนอดกั้นวิริยะความบากบั่น
นะท้ายสุดแล้วก็ต้องวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างนะวางเฉยอุเบกขาแบบมีปัญญาไม่ใช่อุเบกขาแบบไม่มีปัญญาฉะนั้นพวกเราสิ่งเหล่านี้มันสร้างกันได้อย่าไปดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ทำได้แต่เราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนั่งไม่ได้ก็นอนนอนก็ภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาให้มันหลับไปเลยฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนผู้บวชใหม่สมัครใหม่เนี่ยผู้เข้ามาฝึกหัดใหม่เนี่ยเมื่อตมาเนี่ยหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำอะไรท่านภาวนาอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเพราะเรามันอยู่ทางโลกมันก็มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองแล้วผมจะทำยังไงหลวงพ่อถ้าไม่ต้องทำอะไรพุทโธเพราะนั้นเราก็หมายความว่ามันไม่มีทางแล้วนะมันมีแต่ความวุ่นวายแล้วเราจะงับระงับมันได้ยังไงแล้วพุทโธสองคำเอาต่อมาก็ไปลองทำเพราะเราไม่มีทางแล้วนี่เพราะลองทุกอย่างมันดับทุกตัวเองไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักวิธีแนวทางในการดับความคิดดับจิตของตัวเองเพราะต้องสายครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องเชื่อคำสอนของท่านเมื่อคนเรามีทุกข์เนี่ยเราอยากจะหมดทุกข์เราไปหาผู้รู้แล้วเราก็อย่าดื้อรั้นท่านบอกให้ทำอะไรก็ทำให้สวดมนต์ก็สวดมนต์ภาวนาก็ภาวนาไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวเลยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธมันพุทโธแล้วเฮ้ยทำไมมันสบายอะไอ้ความทุกข์ไอ้จิตที่มันฟุ้งซ่านที่มันกระวนกระวายมันไปไหนนะเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันไงเรารู้อย่างเดียวว่าพุทโธ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 อยู่ในใจไม่คิดอะไรโลกที่เป็นทั้งหลายแหละกินยากินอะไรหลวงพ่อบอกไม่ต้องฉันไม่ต้องกินภาวนาอย่างเดียวท่านเราก็ภาวนาลูกเดียวเลยพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแล้วเราเลยรู้ว่าโอ้อันนี้ความสุขจากการที่เราภาวนาจิตที่มันสงบจิตที่มันเป็นสมาธิเนี่ยมันมีความสุขแบบที่เราไม่เคยได้เจอเลยไอ้ที่ว่าเราสุขจากทั้งโลกจากการเที่ยวการกินการสวนเสเฮฮาหาวัตถุสิ่งของมาบำรุงบำเรอร่างกายของเรานี่เราว่ามันสุขแต่มันไม่ใช่อันนี้สุขโดยที่เราไม่ต้องอะไรเลยอาศัยจิตใจของเราที่มีภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วทำอะไรเราก็พุทโธไปตลอดเนี่ยเราฝึกอย่างนี้อยู่ญาติโยมก็ฝึกได้นะยังไม่แก่เกินแกงยังไม่สายเกินไปนะทำได้แล้วลองไปทำแล้วถ้าจิตใจยังไม่สงบว่าวุ่นวายก็อย่าไปโทษว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่สงบถ้าเรามีสติภาวนาพุทโธพุทโธเป็นสันสติต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยโยมไม่มีอะไรมันจะเข้ามาเพราะใจเรามันไม่มีอะไรเนี่ยมีแต่พุทโธอย่างเดียวมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรมันจะเข้ามาไม่มีเพราะเราไม่เปิดรับมันใจของเราเบิกบานอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติของเราเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเรามีความอยู่การภาวนาแล้วไม่สนใจใครบางครั้งเมื่อภาวนาไปแล้วมันมีปิติโยมมันก็ไม่อยากกินไม่อยากนอนนะไม่อยากพูดไม่อยากคุยโลกทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนะความวุ่นวายมันไม่มีนะฉะนั้นเราต้องฝึกหัดให้มันมีจิตใจให้มันมีความสงบนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งนะให้เรามันรู้จักจิตใจของตัวเองให้รู้จิตตัวเองให้รู้จิตเห็นจิตแล้วเราก็จะชนะมารแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเห็นจิตมารก็ชนะเรามันก็ดึงเราไปลากเราไปทุกวันนะมีแล้วก็ไม่พอมีแล้วก็อยากได้อีกฉะนั้นสติสำคัญที่สุดโยมสติตัวเดียวดูกายดูจิตของเราแค่นี้สองอย่างดูกายดูจิตเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องทำมาก
ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากดูกายดูจิตรู้จิตเห็นกายสองอย่างคู่คู่กันไปจับให้มันไปคู่กันอย่าแยกกันถ้าแยกกันมันก็ไม่อยู่หรอกมันหลวงพ่อท่านบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปไอ้เราก็อะไรหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผมไม่รู้กันว่าพุทธหงทองอยู่โทหงทองไปพุทโธพุทโธมาแค่นี้เองไม่ยากไม่มาแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนแค่นี้ยังไม่สอนเรามากหรอกเพราะสอนมากเดี๋ยวก็วุ่นวายนะแล้วก็ไม่ต้องไปดูตำรับตำราฉะนั้นหลักการของพุทธศาสนาก็ให้เรารู้เรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัตินี่ไม่ใช่ต้องไปดูตำรับตำรานะปริยัติของเราเนี่ยศึกษาแค่ศีล5พอแล้วมันไม่มีอะไรปริยัติเนี่ยศีล5ข้อ1ว่าอย่างไร2 3 4 5ว่าอย่างไรพอเรารู้ปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติภาวนานั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นพอเราใคร่ควรในปริยัติศีลของเราแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยพอจิตใจเราสงบละอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันอยู่ในลมหายใจเข้าออกมันก็เกิดความสงบก็คือเป็นปฏิเวทจะเป็นเข้าหลักสองอย่างที่ว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือความสงบอะไรสงบกายวาจาใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักความสงบสมถะพุทโธพุทโธเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพอเราภาวนาสู่สมถะกรรมฐานความสงบเพียงพอแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาวิปัสสนาก็คือมาพิจารณาหัวข้อธรรมหรือการที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เราได้เห็นทางหูตาทางหูสิ่งที่ได้สัมผัสทางจิตใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในจริงไหมคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจริงไหมให้เราพิจารณาเมื่อเรามีสมถะกรรมฐานพื้นฐานของความสงบฐานที่ตั้งของความสงบแล้วเราก็มีวิปัสสนากรรมฐานฐานที่ตั้งของปัญญาแต่นี่มันไม่สงสัยอยู่ดังนั้นคนเราที่เกิดความสงสัยยังลังเลก็เพราะว่ายังไม่มีวิปัสสนาญาณคือยังสงสัยยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดยังมีความสงสัยดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านหมดความสงสัยแล้วท่านก็เอาความรู้แจ้งเห็นจริงมาสอนพวกเราแต่เรายังมีความแข็งใจมีนิวรณ์ก็ครอบงำจิตใจของเราเราก็ต้องขจัดความง่วงเหงาห้อนอนความขี้เกียจขี้คลานความสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยเราก็ต้องอาศัยความภาคความเปลี่ยนความปรารภความปรารภธรรมคืออะไรยืนเดินนั่งนอนให้เป็นสมาธิฝึกจิตให้มันมีความสงบฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้รวมจิตรวมใจที่ได้มากันหลายที่หลายทางที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นลูกหาโดยตรงโดยอ้อมก็แล้วแต่หรือจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ผู้ที่ได้บำรุงหรือว่าได้ค้ำจุนวัดสังฆทานมาโดยตลอดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสที่ยังมีลมหายใจและได้สร้างคุณงามความดีกันอีกครั้งหนึ่งปีหน้าใครจะรู้ว่าเราจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดโยมเอาปัจจุบันเนี่ยพยายามอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจหายใจพยายามหายใจไว้นะคนเราถ้าขี้เกียจหายใจ
มันก็ขี้เกียจทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเรานั้นอยู่ได้ลมหายใจเข้าออกฉะนั้นรักษาจิตของเรารักษาลมหายใจของเราเมื่อจิตใจเราดีเนี่ยลมหายใจของเราเข้าลมหายใจของเราออกเนี่ยมันคนละระดับกันนะโยมถ้าจิตใจเราละเอียดอ่อนลมหายใจเข้ามันก็แผ่วเบาไม่หนักแต่ถ้าเรามีความละโมบโลภมากอาฆาตพยาบาทปองร้ายเนี่ยโอ้ยหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดนะโยมนะดูดิดูคนโกรธเนี่ยเป็นยังไงฟุดฟัดเป็นอะไรล่ะแต่ถ้าเราใจเราสบายใจเราดีนะลมหายใจของเราก็สบายไม่หนักไม่อึดอัดนะฉะนั้นวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่พวกเรานั้นได้มาเขาเรียกว่าอะไรล่ะสืบสานวัฒนธรรมสมัยเด็กเราก็ไปไหนนะสงกรานต์ก็ไปวัดนะสมัยก่อนไม่มีไอ้สถานบันเทิงอะไรมากมายหรอกส่วนใหญ่ก็ไปวัดนั่นแหละวัดก็มีทุกอย่างโยมเช้ามาก็ทำบุญใส่บาตรนะเยอะจากพระแล้วเราก็รับประทานกันสายหน่อยเราก็เพนไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเราก็ประเพณีส่งน้ำพระพระพุทธรูปขอเข้ามากายวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประบาดพลาดพังในพระรัตนตรัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นะก็ขอโอสิกรรมไม่ใช่เอาน้ำไปลดเฉยๆลดทำไมพระพุทธรูปท่านไม่ร้อนหรอกแล้วเราต้องเข้าใจด้วยไปลดเพื่อแสดงน้ำใจของการขอขมาลาโทษไม่ให้มีเวรไม่ให้มีกรรมคนรุ่นใหม่รู้ไหมถ้าไปดูก็สอนเขาไปสงน้ำพระพุทธรูปไปสงทำไมก็ไม่เข้าใจก็ปู่ย่าตายายทำอาตมาเนี่ยมาบวชนี่ได้รู้ว่าสงน้ำพระพุทธรูปสงทำอะไรแต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกเอาบอกไปวัดก็ไปเอาหาน้ำอบน้ำหอมอะไรก็ไปเฮฮาเฮฮากันไม่รู้ว่าไปทำอะไรรู้ว่าทำเอาน้ำไปสงพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่ามันได้อะไรฉะนั้นเราทำอะไรแล้วต้องรู้เหตุทำแล้วได้อะไรฉะนั้นคนเราเนี่ยประมาทพลาดพังกายวาจาใจของเราตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราจะรู้ไหมไม่รู้แต่เมื่อไม่รู้แล้วถึงเวลาโอกาสแล้วเราขอเข้ามาพระรัตนตรัยมันจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมจะมีแต่ความรุ่งเรืองแต่แล้วก็ไปส่งน้ำพระก็ขอเข้ามาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ไปส่งท่านเปียกนะบางคนที่ชอบใจเลยน้ำเย็นๆมาลาดอาตมาอยู่วัดสังฆทานให้โยมลาดน้ำส่งน้ำครั้งเดียวแล้วนั้นไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ปีนี้อยู่โชคดีเขาไม่ส่งน้ำพระสงฆ์ไม่งั้นอาตมาหนีทนไม่ไหวโยมนั่งหนาวสั่นโยมว่าโอ้ยได้บุญเอาน้ำแข็งมาลดให้ท่านชื่นใจโอ้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เอาเลยฉะนั้นเรามาสงน้ำพระสงฆ์เพื่ออะไรเพื่อขอขมาลาโทษท่านที่เราล่วงเกินท่านไปดูถูกท่านไปตำหนิท่านไม่ใช่เอาน้ำเย็นๆมาลดท่านก็แค่นั้นน่ะเอาน้ำหอมมาก็แค่นั้นน่ะใช่เราไปส่งน้ำบิดามารดาผู้เฒ่าผู้แก่เราเพื่ออะไรเพื่อไปขอขมาลาโทษที่ลูกที่หลานนั่นได้เคยล่วงเกินพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วบางทีเราก็ไปตวาดบางทีเราก็คิดไม่ดีนะบางทีก็ไปด่าท่านอะไรท่านเราก็ไปส่งน้ำขอขมาลาโทษกราบเท้าท่านเอาของผ้าถุงเอาของใช้ไปให้ท่านให้ท่านได้ชื่นใจเสร็จแล้วท่านก็ให้ศีลให้พอแล้วฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็คือพระอรหันต์เมื่อท่านพูดอะไรท่านให้พรอะไรอันนั้นมันเป็นของประเสริฐนั้นญาติโยมต้องเข้าใจด้วยว่าสงน้ำพระพุทธรูปสงเพื่ออะไรสงน้ำพระสงฆ์เพื่ออะไรไม่ใช่เพียงเขาทำก็ทำไปนะเพราะว่าการที่เราขอขมาลาโทษกันขอตอนที่มีสติ
มีสัมมาจัญญะสอนขอกันตอนที่เรามีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ตายไปแล้วก็อ้าวขอขมาลาโทษคนตายแล้วคนตายเขาจะรับรู้ไหมล่ะไอตอนเป็นทำไมไม่ขอขมาเขาเราไปขอขมากายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมที่ล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์ขอให้เป็นตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาดีขอให้ครูบาอาจารย์บิดามารดาจงงดโทษนั้นนะท่านบอกงดโทษสาธุก็บทกรรมกันแล้วไม่มีกรรมแล้วเพราะเราเอ่ยแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีเวรไม่มีกรรมจบไอเราไปเอ่ยคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปทำอะไรเขาที่เขายังผูกอาฆาตพยาบาทอยู่ก็ไม่โหสิกรรมมันก็ต้องชดใช้กันอีกฉะนั้นจงทำตอนที่ยังมีลมหายใจนะเมื่อเราทำบุญของเราทำตอนที่เรามีลมหายใจอยากทำอะไรทำอย่าไปบอกว่าอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตายไปแล้วลูกหลานก็ทำให้ฉันมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวก็ทำให้ฉันก็ทำเหมือนกันแต่มันพอไหมล่ะมันพอเพียงที่จะเอาไปใช้ในสัมปรายภพหรือเปล่าไปทำให้เรามีความสุขหรือเปล่าฉะนั้นเราทำไว้ในปัจจุบันนี้เราไปเอาข้างหน้าฝากธนาคารไว้นะเบิกเมื่อไหร่เบิกได้เลยนะเพราะมันเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเราเอาบัตรเข้ามาแล้วไปกดออกไหมล่ะเอาสมุดเข้ามาแล้วไปถอนได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ระบุนี่ว่าชื่อเขาระบุชื่อของเขาเป็นเครื่องรับรองว่าอันนี้คือบุญของเขาฉะนั้นประเพณีเนี่ยมันมีความสำคัญแต่ละประเพณีถ้าเราเข้าใจให้เราเข้าถึงฉะนั้นคนโบราณเอาประเพณีมาจากพระมาจากวัดไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่เมื่อเราทำบุญอะไรแล้วพอสงกรานต์เสร็จแล้วทีนี้ก็มีการละเล่นกลางคืนก็มีการละเล่นเล่นอะไรอีมอนซ่อนผ้าเล่นอะไรก็แล้วแต่ดูโขนดูหนังเพื่อความบันเทิงก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นความรื่นเริงอีกอย่างนั่นเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วคือเราต้องทำให้มันกระจ่างแจ้งบุญใดหรือกรรมใดที่เราทำกับผู้มีพระคุณเราก็ไปขอขมาลาโทษฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสนะในวิกฤตเศรษฐกิจที่มันทำให้เรานั้นเล่าร้อนนะอากาศก็ร้อนใจก็ร้อนทุกอย่างมาร้อนไปหมดแต่ธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้อนนะคนทำบุญแล้วไม่ร้อนนะคนทำความดีแล้วไม่ร้อนก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญบารมีใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วบุญบารมีใดที่ครูบาอาจารย์ได้สะสมไว้แล้วจะมาเป็นตบะเดชะสะท้อนย้อนไปให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหากท่านยังมีญาณวิถีมารับรู้ในบุญกุศลในวันนี้ของพวกเราทั้งหลายก็ขอจงอนุโมทนาท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอได้พ้นจากทุกข์ท่านใดที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆไปให้พวกเราทั้งหลายนั้นปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เนียดจันไรจะหมดไปสิ้นไปด้วยบุญบารมีของเราที่เราสร้างกันมาขอคุณพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้พวกเรานั้นได้พ้นวิกฤตการอันเลวร้ายนี้ไปให้เรานั้นพบแต่ความสุขความเจริญในการประพฤติในการปฏิบัติของเราทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบไปเราไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ถ้าแก่แล้วแก่ด้วยศีลแก่ด้วยธรรมนี้หน้าโมทนาสาธุแต่ถ้าแก่แล้วแก่เลยหลงหลงลืมลืมก็เป็นที่น่าเบื่อนะลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าแก่ศีลแก่ธรรมแล้วใครๆก็อยากเข้าใกล้เหมือนครูบาอาจารย์นะมั้ยแก่แล้วแต่ท่านมีศีลมีธรรมใครๆก็อยากไปกราบใช่มั้ยอายุมากขนาดไหนกายขนาดไหนก็ต้องไปกราบให้ได้เพราะอยากอะไร
อยากเห็นบารมีของท่านอยากให้ท่านนั้นแผ่เมตตาให้เราให้เรานั้นเป็นคนดีให้เรามีคนนั้นมีจิตใจที่สงบให้เรานั้นได้ลดความละโมบโลภมากลงไปบ้างดูท่านดูความมาอยู่ของท่านนะนั้นคนเราถ้าจะสบายเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักพอเหมือนคนที่จะมาพูดให้ฟังถ้าเรายังไม่พอมันไม่มีคำว่ารวยหรอกแต่ถ้าเราพอแล้วเนี่ยเรารวยนะฉะนั้นเรายังไม่รวยศีลรวยธรรมเนี่ยเราต้องทำให้มันรวยนะหมั่นทำก็อย่าไปเอาคิดว่าอายุมากแล้วสังขารมันไม่ไหวแล้วนะให้คิดเถอะโยมอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บมันก็แก่มันก็ตายไปตรงไหนมันก็เจ็บมันก็แก่มันก็ตายทั้งนั้นโยมถ้านั้นจะไปกลัวมันนะตราบใดที่เรามีศีลคอยคุ้มครองเรามีสติคอยประคับประคองคอยระงับจิตใจของเราที่มันเล่าร้อนโดยเฉพาะอากาศที่มันเล่าร้อนกระวนกระวายคนไหนอยู่ห้องแอร์ก็สบายคนไหนที่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมก็ลำบากนั่นแหละดูใจเราทำให้มันเย็นดังนั้นการทำสมาธิทำให้ใจสงบใจเย็นแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าความเย็นที่มันเกิดจากสมาธิมันเย็นแบบไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นนะเย็นสบายไม่สนใจใครไม่สนใจว่าคนนู้นจะทำอะไรคนนี้จะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะเราเจริญศีลสมาธิปัญญามันเกิดความสุขเกิดปิติโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นเลยโยมฉะนั้นถ้าจิตใจของเราไม่เป็นสมาธิไม่สงบโยมโยมจะอยู่ห้องแอร์โยมจะมีอาหารดีๆโยมจะอยู่คฤหาสน์ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีความสบายหรอกอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดเลยโยมนะยิ่งเราอายุเข้าไปมากแล้วเนี่ยเราเคยทำอะไรได้แบบคล่องแคล่วว่องไวพอตอนนี้มันชักไม่ไหวแล้วมันชักเชื่องชักช้าแล้วนะลุกก็ไม่ได้คล่องตัวแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วโยมดังนั้นเราก็ดูสิ่งที่มันเสื่อมดิมันเป็นอย่างนี้เองนะร่างกายของเราแต่จิตใจของเราอย่าให้มันเสื่อมยกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนธรรมดาเพราะเรารู้ว่าเกิดมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์มนุษย์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละมีแต่มนุษย์ที่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองจะรู้ว่ามนุษย์นี่แหละเป็นสะพานสร้างพ้นให้พ้นจากทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคนี่ให้เราพิจารณาอย่างนี้ว่ามนุษย์นี้ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์นี้เป็นเครื่องเชื่อมให้เรานั้นไปสู่ภพภูมิที่สูงหรือที่ต่ำก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นการที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เนี่ยบางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงเนี่ยฉะนั้นบางคนก็ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยพวกวิญญาณที่ยังล่องลอยหรือปู่ย่าตาทวดที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็มารอส่วนบุญของพวกเราก็มีแต่ที่แน่ๆที่เราไม่ต้องรอส่วนบุญจากใครคือเราต้องทำเองในตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยโยมไม่งั้นก็ต้องมารอว่ากุฎสงกรานต์ปีใหม่นะหรือเทศกาลศาสตร์อะไรก็คอยส่วนบุญจากคนอื่นทำไมเราไม่ทำเองทำเองได้ไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยทำอะไรทำใจทำใจให้มันสงบทำใจให้มันไม่เล่าร้อนเมื่อใจสงบใจไม่เล่าร้อนแล้วมันมีแต่ความสุขนั่นแหละโยมมันมีแต่รอยยิ้มนะมันไม่ใช่หน้านิ่งคิ้วขมวดนะนั้นคนเราถ้าจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับทางโลกมากเกินไปไฝ่ฟ้าหาความสุขมากเกินไปเราจะไปหามาตรงไหนแต่ที่จริงแล้วความสุขมันอยู่กับเนี่ยอย
ู่กับจิตใจของเราเนี่ยแหละมีอยู่แค่นี้แหละโยมสุขข้างนอกมันก็สุขข้างนอกสุขถูกดิบๆเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นแต่สุขที่มีอยู่กับใจเราเนี่ยมันมีแต่เย็นมันไม่มีร้อนนะถึงร้อนเราก็ทำให้มันเย็นลงได้เพราะเรามีธรรมะมีคำสอนเรามีข้อวัดมีการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราดังนั้นจงเชื่อเถอะโยมสร้างแต่บุญบาปอย่าไปทำมันเลยโยมคิดแต่กุศลไอ้สิ่งที่ไม่เป็นกุศลไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลอย่าไปคิดมันเลยแค่คิดเราก็บาปแล้วโยมแล้วคิดแล้วลงมือกระทำมันยิ่งบาปหนักก็อีกมันจะเป็นทั้งกายกรรมวิญญาณกรรมมโนกรรมแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องได้รับแน่นอนที่สุดงั้นถ้าเราทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเหมือนกับเราเป็นหนี้เหมือนเรามีอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นโรคนู้นโรคนี้บางคนทำไมผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนเป็นนี้ก็คือวิบากกรรมของเรานะจงยอมรับว่านี่คือของเราความสุขก็คือของเราความทุกข์ก็คือของเราเหมือนกันทุกคนทุกท่านบางครั้งบางคราวเราว่าโอ้เราเจ็บเราไข้ทรมานแสนสาหัสทำไมมันทรมานอย่างนี้มันไม่เวทนาทุกขเวทนาแบบนี้เราคิดว่าเราทำไมมันมากสาหัสสากันแต่เราไม่คิดไปว่าคนที่เขาเจ็บมากกว่าเราคนที่เขาลำบากมากกว่าเรายังมีอีกเพราะนั้นทุกใครทุกเราโยมเราจะดับทุกของเราได้ยังไงก็ต้องอาศัยนี่แหละฝึกหัดค่อยๆไปค่อยๆทำไปทำไปทีเล็กทีน้อยทำทุกวันสะสมไปทุกวันบุญทำทุกวันฉะนั้นบางคนก็ถือว่าต้องใส่บาตรทุกวันวันไหนไม่ได้ใส่ก็ถือว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเอาตัวเองไม่ทำก็ให้คนอื่นไปทำอันนี้คิดถูกคนไหนทำบุญเราไม่มีโอกาสเราไม่มีปัจจัยเรารู้เราทราบแล้วก็โมทนาสาธุนี่ก็ได้บุญแล้วบุญเกิดจากการที่เรานั้นได้อนุโมทนาบุญเกิดจากการขวนขวายฉะนั้นบุญมันมีเยอะแยะอย่างวันนี้โยมฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็เป็นบุญแล้วได้ฟังเทศน์ก็เป็นบุญแล้วเราอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นบุญแล้วไม่ต้องไปบอกว่าฉันยังไม่มีปัจจัยฉันยังไม่มีเวลามันไม่ใช่บุญมันมีทั่วไปแต่เราจะทำได้หรือเปล่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่บุญที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใจเราสงบมากที่สุดทำให้จิตใจของเราเป็นสมาธิมากที่สุดที่หลวงปู่สังวานท่านเน้นเสมอว่าแค่ไก่กระปือปีกช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเนี่ยถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิมันเป็นบุญแล้วถ้าเราทำทุกวันทุกวันทุกวันสะสมไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมฉะนั้นที่มันเสื่อมเพราะอะไรเพราะเราประมาทคิดว่าพอแล้วนะแต่เวลาเราอยากได้ทรัพย์เนี่ยเราเคยคิดไหมว่าพอแล้วไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากคิดว่าพอแล้วเอาอีกมีอีกได้แค่นี้ไม่พอต้องน่าจะได้มากกว่านี้ได้มากกว่านี้ไม่พออีกแล้วนี่ไม่พอเพราะอะไรเพราะใจมันไม่พอถ้าพอแล้วมันก็คือพอดีฉะนั้นทำอะไรก็แต่ให้พอมันพอดีที่ใจของเราที่เราสามารถที่จะทำได้ถ้ามันไม่พอดีแล้วมันก็วุ่นวายฉะนั้นคนที่ทำอะไรพอดีแล้วมันอยู่ตรงไหนก็สบายใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาเราทำของเราไปตลอดไปจะทำมากทำน้อยนะเราภาวนาของเราเรื่อยไปสะสมไปสะสมบุญเรื่อยไปฉะนั้นเมื่อเราสะสมไปแล้วมันก็จะเป็นอะไรก็เป็นบุญช่วยบุญก็หนุนนำเราท่านคนเราเกิดมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วก็ไปด้วยบุญนะบุญย่อมเป็นที่พึงอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหลเนี่ยก็เป็นธรรมะสั้นๆนะที่เราฟังแล้วว่าโอ้เราต้องสะสม
หรืออย่างว่าบุพเพกตัญกตปุญญตาบุญที่สะสมมาแล้วจากชาติที่แล้วมันก็เป็นเรื่องบุญท่านนายมเรื่องบาปไม่ค่อยมีหรอกมีเพราะอะไรเพราะเรารองรับจิตใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องบุญแล้วมันมีทั้งนั้นทุกลมหายใจเขาออกแค่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเป็นบุญแล้วบุญสมาธิไม่ต้องเสียตังค์อย่างฝรั่งนี่ก็จะทำสมาธิก็ต้องเสียตังค์แต่เราชาวพุทธนี่ไม่ต้องเสียตังค์เข้าวัดไม่ต้องเสียตังค์นะวัดไม่ได้เรียกเก็บแต่โยมที่โยมฝากตังค์เพราะอะไรเพราะโยมอยากจะฝากไว้ฝากไว้ที่วัดพระก็เอาไปทำให้โยมที่โยมสละบริจาคทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ของพระไม่ใช่ของวัดนะของโยมนะวัดได้มาก็ไม่ได้มาเก็บอะไรพระได้มาก็ไม่เก็บอะไรก็ทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้โยมฉะนั้นพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญโยมคิดว่าหว่านไปแล้วมันจะได้พืชได้ผลนะไม่ขาดทุนได้ข้าวที่สมบูรณ์ได้ไหลเกวียนไหลถังก็แล้วแต่ไม่ใช่หวานไปแล้วเม็ดรีบเม็ดเหี่ยวไม่ถึงน้ำหวานไปแล้วก็ไม่ได้ใดแต่เราคิดว่าการที่เราหวานไปนี่มันต้องได้ผลถึงแม้ว่าเราจะไม่หวังแต่บางคนทำบุญแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกถ้าหวังแล้วก็คงจะคิดคงจะเลือกมากเรื่องมากเหมือนบางคนอะฟังครูบาอาจารย์บอกว่าพระประพฤติดีปฏิบัติชอบนะผู้ให้เป็นผู้มีศีลผู้รับเป็นผู้มีศีลบุญนั้นก็จะเป็นบุญที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บางคนไปเข้าวัดปฏิบัติพอเห็นพระบ้านไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่เอาแล้วไม่เป็นแนะนำบุญแล้วพระมาบิณฑบาตก็ไม่สนใจแล้วดังนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรบำรุงพุทธศาสนาหน้าที่ของเราเป็นคนที่จะต้องบำรุงดูแลพระสงฆ์ให้ไปแล้วเรามีเจตนาอะไรเจตนาให้เพื่อท่านเอาไปประพฤติพรหมจรรย์ไปเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นแบบอย่างแนวทางจิตใจของเราคิดอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดว่าให้แล้วท่านเอาไปสะสมเอาไปให้คนนู้นไว้ให้คนนี้อันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นคือผิดเจตนามันอยู่ที่เจตนาของเราตั้งมันว่าให้ไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาอย่างน้อยท่านก็เป็นผู้นำแทนเราเราไม่ได้บวชไม่ได้เรียนแต่ท่านเสียสละนะร่มห่มผ้ากาสาวพกโกนหัวนี่ก็คือเครื่องหมายของพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุดังนั้นถ้าจะประพฤติดีไม่ดีก็เรื่องของท่านแต่จิตใจของเรานี้ดีให้แล้วอย่าไปคิดมากคิดมายให้แล้วแล้วกันมันอยู่ที่เจตนาเป็นอันดับแรกถ้าเรามีเจตนานี้แล้วโยมทำไปเถอะเพราะยังไงมันก็เป็นของเราอยู่แล้วนะใครจะไปทำอย่างอื่นก็เรื่องของเขาแต่เจตนาของเราคือให้ไว้ในพุทธศาสนาดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธต้องดูแลพุทธศาสนาดังนั้นพุทธศาสนาอยู่ได้อะไรด้วยอุบาสกบริษัท4พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาดังนั้นถ้าโยมเป็นชาวพุทธแล้วโยมไม่สนับสนุนไม่ดูแลไม่สนใจแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะพระไม่ได้ไปทำมหาลัพธ์อะไรนะอย่างมากก็เช้ามาก็อุ้มบาตรไปแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้บอกโยมเนี่ยโอ้วันนี้อาตมาอยากฉันนู่นอยากฉันนี่ไอ้ฉันแกงมันเบื่อทุกวันโยมอยากจะเปลี่ยนรสชาติมั่งก็ไม่ได้บอกอะไรก็พุทธเจ้าบอกว่าให้กินง่ายอยู่ง่ายตามมีตามได้ไม่ต้องไปเรียกร้องนะไปยืนบาตรไปถือบาตรโยมก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรหน้าที่โยมคืออะไรต้องหาอะไรมาใส่ท่านข้าวก็ดีขนมก็ดีน้ำก็ดีไม่ต้องบอกไง
ม่ใช่บอกโยมเอาข้าวมานะเอาแกงมาขนมมานะของที่อาตมาชอบแกงนั้นแกงนี้นะไม่ใช่ไม่ได้นะก็ตามมีตามได้พุทธเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษตามมีตามได้แต่ญาติโยมคารวะญาติโยมก็สบายโยมก็ตามแต่ของโยมเพราะโยมมีโยมก็หากินหาใช้เอาแต่พระนี่ต้องพึ่งอาศัยโยมโยมก็ต้องพึ่งอาศัยพระเหมือนกันมันพึ่งคนละอย่างนะเวลามีทุกโยมไปไหนบางคนก็ไปเหมือนกันนะเข้าผับเข้าบาร์กินกันให้มันเมาไปเพื่อจะให้มันลืมทุกข์แล้วถามมันลืมไหมไม่ลืมหรอกเพราะอะไรมันอยู่ข้างในใจของเราเพราะเรายังไม่เอาออกไปแต่ถ้าเรามาวัดมันหมดพระท่านสอนว่าเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปเถอะมันเป็นไปตามกรรมพอเราพูดว่าอะไรทุกอย่างเป็นไปตามกรรมผมระเบื่อเหลือเกินไปที่ไหนพระก็ว่าเป็นเรื่องของกรรมก็เราพูดความจริงเป็นเรื่องของกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลำบากเนี่ยคือผมไม่มีผมไม่รวยเนี่ยทำไมผมเป็นอย่างนี้ก็กรรมของโยมไงเอาบางคนก็ไม่พอใจอีกพระก็พูดได้แค่นี้ทำบาประวังนะโยมนะตกนรกนะเอานรกมาขู่อีกแล้วผิดกาเมขึ้นต้นงิ้วนะขู่อีกแล้วไม่ได้ขู่พูดให้ยำเกรงว่ามันมีจริงนะทำไมพูดงี้โยมว่าเอ๊ะไม่มีสวรรค์นรกตายแล้วก็แล้วกันไปชาติหน้าไม่มีแล้วมีก็คิดง่ายๆเมื่อวานมีไหมวันนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมก็แค่นี้อดีตคือเมื่อวานปัจจุบันคือวันนี้อนาคตคือพรุ่งนี้แต่พระเจ้าสอนไม่ต้องไปนึกถึงมันหลังแล้วนะให้อยู่ตรงกลางในปัจจุบันให้มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนะธรรมว่าตอนนี้เราทำอะไรเหมือนโยมขณะนี้ปัจจุบันนะธรรมของโยมเนี่ยโยมทำอะไรในขณะนี้ฟังเทศฟังธรรมคอยตามจิตใจอยู่ตรงไหนรู้ลมหายใจเขาออกหรือเปล่าภาวนาพุทโธหรือเปล่าให้ดูอยู่แค่นี้แหละในปัจจุบันของเราไม่ต้องไปข้างหน้าถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีฝึกนิสัยของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในลมปัจจุบันมีการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคำว่าพุทโธนี่ก็เป็นบุญละโยมเพราะมันเป็นคำที่ประเสริฐเมื่อเราข่าวคำว่าพุทโธเราก็เป็นผู้รู้แล้วรู้อะไรรู้จิตใจของเรารู้บุญรู้บาปถ้าเราไม่มีพุทโธไม่รู้หรอกโยมทำอะไรก็ไม่รู้ทำบาปก็ไม่รู้ทำบุญก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องฝึกหัดให้มันเป็นนิสัยถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่เป็นนิสัยมันเดี๋ยวมันก็ลืมดังนั้นถ้าเราทำจนเป็นนิสัยแล้วโยมมันง่ายเมื่อเราที่จะรักษาศีลเนี่ยเราก็ว่าเราทำไม่ได้หรอกนะบางครั้งมันก็มีอาชีพอย่างนี้เราก็พูดต้องมุสาต้องอะไรเราไปคิดเสียก่อนก็อย่างที่มาว่าให้เรานั้นอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้เรารักษากายวาจาใจของเราได้แค่นี้พอแล้วนะเอาแค่นี้โยมอยู่ตรงนี้ในเวลานี้โยมรักษากายวาจาใจของโยมได้อันนี้คือบุญของเราของโยมแล้วอันนี้ไม่ตกนรกแล้วแต่พ้นออกไปจากนี้โยมจะไปทำอะไรก็เรื่องของโยมแต่ณขณะนี้กายวาจาใจของเราเป็นบุญ 100% เพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่ถ้าคนคิดคนปรุงแต่งอันนั้นก็คือว่าไม่อยู่ในปัจจุบันเราต้องอยู่ปัจจุบันอดีตช่างมันเมื่อวานนี้ลำบากปีที่แล้วลำบากโควิดมาปีนี้ก็ลำบากอีก
ราก็อยู่แต่ความลำบากนี่แหละมันจะลำบากจนตายไปกันมันรู้ไปนะเราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่สำคัญให้ใจเราดีให้มีความอดทนไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นเราก็โวยวายไม่มีสตินะโทษคนนั้นโทษคนนี้นะเพราะไอ้คนนี้มันไม่มีศีลมันพามาให้เรานั้นต้องลำบากอย่าไปโทษเขานะคนไหนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีโยมโยมจงมีเมตตามากมากนะเมตตาเขาให้มากๆว่าโอ้เขาสติปัญญาเขาไม่มีเขาคิดไม่ได้เขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะแทนที่เราจะทำสิ่งที่ดีๆแต่ก็ทำสิ่งที่นี่ไม่ดีเราก็ต้องเมตตาเขาฉะนั้นคนเราอยู่ได้อาศัยความเมตตาซึ่งกันและกันเมตตาสำคัญที่สุดนะถ้าคนเราอยู่ได้ความไม่มีเมตตาเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าไม่มีเมตตานะก็ไม่มีวัสังฆทานหรอกถ้าท่านคิดเห็นว่าไม่เอาแล้วจะวุ่นวายท่านอยู่ของท่านองค์เดียวก็สบายแล้วไม่ต้องมาเป็นภาระอะไรอย่างนี้แต่ท่านมีเมตตาเพื่อลูกศิษย์ลูกหาชนรุ่นหลังจะได้อาศัยวัดสังฆทานเป็นที่พักพิงพึ่งทางใจให้หนีร้อนก็มาหาเย็นเข้ามาวัดแล้วมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเย็นแต่ที่ไม่เย็นมันเป็นตัวบุคคลดังนั้นเราเข้ามาแล้วคนนั้นวุ่นวายคนนั้นไม่สงบก็อย่าไปโทษเขาดูตัวเราเราเข้ามาแล้วมันเย็นไหมถ้ามันไม่เย็นเพราะอะไรไม่เย็นเพราะจิตเรายังไปเห็นยังไปได้ยินยังไปนึกยังไปปรุงแต่งว่าวัดมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พระจะต้องเป็นแบบนี้พระจะต้องเรียบร้อยพระจะต้องมีศีลครบบริสุทธิ์บริบูรณ์เรามัวแต่ไปดูข้างนอกไม่ดูข้างในใจของเราดูใจของเราทุกเมื่อเชื่อวันแล้วมันจะบังคับจิตใจของตัวเองได้ฉะนั้นคนเรานั้นขาดสติสติก็คือตัวรู้นั่นแหละยืนไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้พูดไม่รู้คุยไม่รู้ฉะนั้นผู้ที่ฝึกหัดฝึกสติเนี่ยรู้หมดทุกอย่างถึงแม้กายจะเคลื่อนไหวยังไงก็แล้วแต่จะพูดจะคุยอะไรก็แล้วแต่มันมีตัวรู้ว่าพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรเมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะสงบงับแต่นี่คนเรารู้ไม่เท่าทันมันก็ไปดิปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยเมื่อจิตของเราเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยดูจิตของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้จิตของเรานี่มันพิสดารล้ำลึกนะมันไปสารพัดสารพันไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรขวางกั้นจิตของเราความคิดของเราไม่มีอะไรขวางกั้นคิดอะไรคิดได้ทำไม่ได้คิดได้ทำได้แต่ขอให้คิดได้ทำได้ในสิ่งที่ดีที่เสริมสร้างบารมีของตัวเองฉะนั้นทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยขันติอุเบกขาวิริยะเนี่ย3อย่างขันติคือความอดทนอดกั้นวิริยะความบากบั่นนะท้ายสุดแล้วก็ต้องวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างนะวางเฉยอุเบกขาแบบมีปัญญาไม่ใช่อุเบกขาแบบไม่มีปัญญาฉะนั้นพวกเราสิ่งเหล่านี้มันสร้างกันได้อย่าไปดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ทำได้แต่เราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนั่งไม่ได้ก็นอนก็ภาวนาพุทโธภาวนาให้มันหลับไปเลยฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนผู้บวชใหม่สมัครใหม่เนี่ยผู้เข้ามาฝึกหัดใหม่เนี่ยเมื่อตมาเนี่ยหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำอะไรท่านภาวนาอย่างเดียวพุทโธเรามันอยู่ทางโลกมันก็มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองแล้วผมจะทำยังไงหลวงพ่อถ้าไม่ต้องทำอะไรพุทโธตอนนั้นเราก็หมายความว่ามันไม่มีทางแล้วนะมันมีแต่ความวุ่นวายแล้วเราจะงับ
ระงับมันได้ยังไงแล้วต้องพุทโธสองคำเอาต่อมาก็ไปลองทำเพราะเราไม่มีทางแล้วนี่เพราะลองทุกอย่างมันดับทุกตัวเองไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักวิธีแนวทางในการดับความคิดดับจิตของตัวเองเพราะต้องสายครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องเชื่อคำสอนของท่านเมื่อคนเรามีทุกข์เนี่ยเราอยากจะหมดทุกข์เราไปหาผู้รู้แล้วเราก็อย่าดื้อรั้นท่านบอกให้ทำอะไรก็ทำให้สวดมนต์ก็สวดมนต์ภาวนาก็ภาวนาไม่ต้องทำอะไรเราก็ภาวนาอย่างเดียวเลยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธมันพุทโธแล้วเฮ้ยทำไมมันสบายอะไอความทุกข์ไอจิตที่มันฟุ้งซ่านที่มันกระวนกระวายมันไปไหนนะเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันไงเรารู้อย่างเดียวพุทโธ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 อยู่ในใจไม่คิดอะไรโรคที่เป็นทั้งหลายแหละกินยากินอะไรหลวงพ่อบอกไม่ต้องฉันไม่ต้องกินภาวนาอย่างเดียวท่านเราก็ภาวนาลูกเดียวเลยพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละแล้วเราเลยรู้ว่าโอ้อันนี้ความสุขจากการที่เราภาวนาจิตที่มันสงบจิตที่มันเป็นสมาธิเนี่ยมันมีความสุขแบบที่เราไม่เคยได้เจอเลยไอ้ที่ว่าเราสุขจากทางโลกจากการเที่ยวการกินการสวนเสเฮฮาหาวัตถุสิ่งของมาบำรุงบำเรอร่างกายของเรานี่เราว่ามันสุขแต่มันไม่ใช่อันนี้สุขโดยที่เราไม่ต้องอะไรเลยอาศัยจิตใจของเราที่มีภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วทำอะไรเราก็พุทโธไปตลอดเนี่ยเราฝึกอย่างนี้อยู่ญาติโยมก็ฝึกได้นะยังไม่แก่เกินแกงยังไม่สายเกินไปทำได้แล้วลองไปทำแล้วถ้าจิตใจยังไม่สงบว่าวุ่นวายนะก็อย่าไปโทษว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่สงบถ้าเรามีสติภาวนาพุทโธพุทโธเป็นสันสติต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยโยมไม่มีอะไรมันจะเข้ามาเพราะใจเรามันไม่มีอะไรเนี่ยมีแต่พุทโธอย่างเดียวมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรมันจะเข้ามาไม่มีเพราะเราไม่เปิดรับมันใจของเราเบิกบานอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติของเราเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็ดเรามีความจิตอยู่การภาวนาแล้วไม่สนใจใครบางครั้งเมื่อภาวนาไปแล้วมันมีปิติโยมมันก็ไม่อยากกินไม่อยากนอนนะไม่อยากพูดไม่อยากคุยโลกทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนะความวุ่นวายมันไม่มีฉะนั้นเราต้องฝึกหัดให้มันมีจิตใจให้มันมีความสงบนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งให้เรามันรู้จักจิตใจของตัวเองให้รู้จิตตัวเองให้รู้จิตเห็นจิตแล้วเราก็จะชนะมารแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเห็นจิตมารก็ชนะเรามันก็ดึงเราไปลากเราไปทุกวันนะมีแล้วก็ไม่พอมีแล้วก็อยากได้อีกฉะนั้นสติสำคัญที่สุดโยมสติตัวเดียวดูกายดูจิตของเราแค่นี้สองอย่างดูกายดูจิตเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องทำมากไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากดูกายดูจิตรู้จิตเห็นกายสองอย่างคู่กันไปจับให้มันไปคู่กันอย่าแยกกันถ้าแยกกันมันก็ไม่อยู่หรอกหลวงพ่อท่านบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปแล้วก็อะไรหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผมไม่รู้ครับว่าพุทธหงทองอยู่โทหงทองไปพุทโธพุทโธมาแค่นี้เองไม่ยากไม่มาแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนแค่นี้ยังไม่สอนเรามากหรอกเพราะสอนมากเดี๋ยวก็วุ่นวายนะแล้วก็ไม่ต้องไปดูตำรับตำราฉะนั้นหลักการของพุทธศาสนาก็ให้เรารู้เรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัตินี่ไม่ใช่ต้องไปดูตำรับตำรานะ
ปริยัติของเราเนี่ยศึกษาแค่ศีล5พอแล้วมันไม่มีอะไรปริยัติเนี่ยศีล5ข้อ1ว่าอย่างไร2 3 4 5ว่าอย่างไรพอเรารู้ปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติภาวนานั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นพอเราใคร่ควรในปริยัติศีลของเราแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยพอจิตใจเราสงบละอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันอยู่ในลมหายใจเข้าออกมันก็เกิดความสงบก็คือเป็นปฏิเวธจะเป็นเข้าหลักสองอย่างที่ว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือความสงบอะไรสงบกายวาจาใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักความสงบสมถะพุทโธพุทโธเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพอเราภาวนาสู่สมถะกรรมฐานความสงบเพียงพอแล้วแต่นี่เราก็ต้องมาวิปัสสนาก็คือมาพิจารณาหัวข้อธรรมหรือการที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เราได้เห็นทางหูตาทางหูสิ่งที่ได้สัมผัสทางจิตใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในจริงไหมคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจริงไหมให้เราพิจารณาเมื่อเรามีสมถะกรรมฐานพื้นฐานของความสงบฐานที่ตั้งของความสงบแล้วเราก็มีวิปัสสนากรรมฐานฐานที่ตั้งของปัญญาแต่นี่มันไม่สงสัยอยู่ดังนั้นคนเราที่เกิดความสงสัยยังลังเลก็เพราะว่ายังไม่มีวิปัสสนาญาณคือยังสงสัยยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดยังมีความสงสัยดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านหมดความสงสัยแล้วท่านก็เอาความรู้แจ้งเห็นจริงมาสอนพวกเราแต่เรายังมีความแข็งใจมีนิวรณ์เข้าครอบงำจิตใจของเราเราก็ต้องขจัดความง่วงเหงาห้อนอนความขี้เกียจขี้คลานความสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยเราก็ต้องอาศัยความภาคความเปลี่ยนความปรารภความปรารภธรรมคืออะไรยืนเดินนั่งนอนให้เป็นสมาธิฝึกจิตให้มันมีความสงบฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้รวมจิตรวมใจที่ได้มากันหลายที่หลายทางที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นลูกหาโดยตรงโดยอ้อมก็แล้วแต่หรือจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ผู้ที่ได้บำรุงหรือว่าได้ค้ำจุนวัดสังฆทานมาโดยตลอดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสที่ยังมีลมหายใจและได้สร้างคุณงามความดีกันอีกครั้งหนึ่งปีหน้าใครจะรู้ว่าเราจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดโยมเอาปัจจุบันเนี่ยพยายามอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจหายใจพยายามหายใจไว้นะคนเราถ้าขี้เกียจหายใจมันก็ขี้เกียจทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเรานั้นอยู่ได้ลมหายใจเข้าออกฉะนั้นรักษาจิตของเรารักษาลมหายใจของเราเมื่อจิตใจเราดีเนี่ยลมหายใจของเราเข้าลมหายใจของเราออกเนี่ยมันคนละระดับกันนะโยมถ้าจิตใจเราละเอียดอ่อนลมหายใจเข้ามันก็แผ่วเบาไม่หนักแต่ถ้าเรามีความละโมบโลภมากอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะโอ้ยหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดนะโยมนะดูดิดูคนโกรธเนี่ยเป็นยังไงฟุดฟัดเป็นอะไรล่ะแต่ถ้าเราใจเราสบายใจเราดีนะลมหายใจของเราก็สบายไม่หนักไม่อึดอัดนะฉะนั้นวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่พวกเรานั้นได้มาเขาเรียกว่าอะไรล่ะสืบสานวัฒนธรรมสมัยเด็กเราก็ไปไหนนะสงกรานต์ก็ไปวัดนะ
สมัยก่อนไม่มีไอ้สถานบันเทิงอะไรมากมายหรอกส่วนใหญ่ก็ไปวัดนั่นแหละวัดก็มีทุกอย่างโยมเช้ามาก็ทำบุญใส่บาตรเนาะเยอะจากพระแล้วเราก็รับประทานกันสายหน่อยเราก็เพลนไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเราก็ประเพณีส่งน้ำพระพระพุทธรูปขอเข้ามากายวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประบาดพลาดพังในพระรัตนตรัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นะก็ขอโอชิกรรมไม่ใช่เอาน้ำไปลดเฉยๆลดทำไมพระพุทธรูปท่านไม่ร้อนหรอกแต่เราต้องเข้าใจด้วยไปลดเพื่อแสดงน้ำใจของการขอขมาลาโทษไม่ให้มีเวรไม่ให้มีกรรมคนรุ่นใหม่รู้ไหมถ้าไปดูก็สอนเขาไปส่งน้ำพระพุทธรูปไปส่งทำไมก็ไม่เข้าใจก็ปู่ย่าตายายทำอาตมาเนี่ยมาบวชนี่ได้รู้ว่าส่งน้ำพระพุทธรูปส่งทำอะไรแต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกเอาบอกไปวัดก็ไปเอาหาน้ำอบน้ำหอมอะไรก็ไปเฮฮาเฮฮากันไม่รู้ว่าไปทำอะไรรู้ว่าทำเอาน้ำไปส่งพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่ามันได้อะไรฉะนั้นเราทำอะไรแล้วต้องรู้เหตุทำแล้วได้อะไรฉะนั้นคนเราเนี่ยประมาทพลาดพังกายวาจาใจก็แล้วตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราจะรู้ไหมไม่รู้แต่เมื่อไม่รู้แล้วถึงเวลาโอกาสแล้วเราขอเข้ามาพระรัตนตรัยมันจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมจะมีแต่ความรุ่งเรืองแต่แล้วก็ไปส่งน้ำพระก็ขอเข้ามาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ไปส่งท่านเปียกนะบางคนที่ชอบใจเลยน้ำเย็นๆมาลาดอาตมาอยู่วัดสังฆทานให้โยมราดน้ำส่งน้ำครั้งเดียวแล้วนั้นไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ปีนี้อยู่โชคดีเขาไม่ส่งน้ำพระสงฆ์ไม่งั้นอาตมาหนีทนไม่ไหวโยมนั่งหนาวสั่นโยมว่าโอ้ยได้บุญเอาน้ำแข็งมาลดให้ท่านชื่นใจโอ้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เอาเลยท่านั้นเรามาส่งน้ำพระสงฆ์เพื่ออะไรเพื่อขอขมาลาโทษท่านที่เราล่วงเกินท่านไปดูถูกท่านไปตำหนิท่านไม่ใช่เอาน้ำเย็นๆมาลดท่านก็แค่นั้นน่ะเอาน้ำหอมมาก็แค่นั้นน่ะใช่เราไปส่งน้ำบิดามารดาผู้เฒ่าผู้แก่เราเพื่ออะไรเพื่อไปขอขมาลาโทษที่ลูกที่หลานนั่นได้เคยล่วงเกินพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วบางทีเราก็ไปตวาดบางทีเราก็คิดไม่ดีนะบางทีก็ไปด่าท่านอะไรท่านเราก็ไปส่งน้ำขอขมาลาโทษกราบเท้าท่านเอาของผ้าถุงเอาของใช้ไปให้ท่านให้ท่านได้ชื่นใจเสร็จแล้วท่านก็ให้ศีลให้พอแล้วฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็คือพระอรหันต์เมื่อท่านพูดอะไรท่านให้พออะไรอันนั้นมันเป็นของประเสริฐนั้นญาติโยมต้องเข้าใจด้วยว่าส่งน้ำพระพุทธรูปส่งเพื่ออะไรส่งน้ำพระสงฆ์เพื่ออะไรไม่ใช่เพ่งเขาทำก็ทำไปนะเพราะว่าการที่เราขอขมาลาโทษกันขอตอนที่มีสติมีสัมปชัญญะสอนได้ขอกันตอนที่เรามีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ตายไปแล้วก็อ้าวขอเข้ามาลาโทษคนตายแล้วคนตายเขาจะรับรู้ไหมล่ะไอ้ตอนเป็นทำไมไม่ขอเข้ามาเขาเราไปขอเข้ามากายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมที่ล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์ขอให้เป็นตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาดีขอให้ครูบาอาจารย์บิดามารดาจงงดโทษนั้นนะท่านก็งดโทษสาธุก็บวชกรรมกันแล้วไม่มีกรรมแล้วเพราะเราเอ่ยแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีเวรไม่มีกรรมจบไอ้เราไปเอ่ยคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปทำอะไรเขาที่เขายังผูกอาฆาตพยาบาทอยู่ก็ไม่โหสิกรรมมันก็ต้องชดใช้กันอีกฉะนั้นจงทำตอนที่ยังมีลมหายใจนะเมื่อเราทำบุญของเราทำตอนที่เรามีลมหายใจอยากทำอะไรทำอย่าไปบอกว่าอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตายไปแล้วลูกหลานก็ทำให้ฉันมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวก็ทำให้ฉันก็ทำเหมือนกัน
แต่มันพอไหมล่ะมันพอเพียงที่จะเอาไปใช้ในสัมปรายภพหรือเปล่าไปทำให้เรามีความสุขหรือเปล่าฉะนั้นเราทำไว้ในปัจจุบันนี้เราไปเอาข้างหน้าฝากธนาคารไว้นะเบิกเมื่อไหร่เบิกได้เลยนะเพราะมันเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเราเอาบัตรเข้ามาแล้วไปกดออกไหมล่ะเอาสมุดเข้ามาแล้วไปถอนได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ระบุนี่ว่าชื่อเขาระบุชื่อของเขาเป็นเครื่องรับรองว่าอันนี้คือบุญของเขาฉะนั้นประเพณีเนี่ยมันมีความสำคัญแต่ละประเพณีถ้าเราเข้าใจให้เราเข้าถึงฉะนั้นคนโบราณเอาประเพณีมาจากพระมาจากวัดไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่เมื่อเราทำบุญอะไรแล้วพอสงกรานต์เสร็จแล้วทีนี้ก็มีการละเล่นนะกลางคืนก็มีการละเล่นเล่นอะไรอีมอนซ่อนผ้าเล่นอะไรก็แล้วแต่ดูโขนดูหนังเพื่อความบันเทิงก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นความรื่นเริงอีกอย่างนั่นเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วคือเราต้องทำให้มันกระจ่างแจ้งบุญใดหรือกรรมใดที่เราทำกับผู้มีพระคุณเราก็ไปขอขมาลาโทษฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสนะในวิกฤตเศรษฐกิจที่มันทำให้เรานั้นเล่าร้อนนะอากาศก็ร้อนใจก็ร้อนทุกอย่างมาร้อนไปหมดแต่ธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้อนนะคนทำบุญแล้วไม่ร้อนคนทำความดีแล้วไม่ร้อนก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญบารมีใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วบุญบารมีใดที่ครูบาอาจารย์ได้สะสมไว้แล้วจะมาเป็นตบะเดชะสะท้อนย้อนไปให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหากท่านยังมีญาณวิถีมารับรู้ในบุญกุศลในวันนี้ของพวกเราทั้งหลายก็ขอจงอนุโมทนาท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอได้พ้นจากทุกข์ท่านใดที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆไปให้พวกเราทั้งหลายนั้นปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เนียดจันไรจะหมดไปสิ้นไปด้วยบุญบารมีของเราที่เราสร้างกันมาขอคุณพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้พวกเรานั้นได้พ้นวิกฤตการอันเลวร้ายนี้ไปให้เรานั้นพบแต่ความสุขความเจริญในการประพฤติในการปฏิบัติของเราทุกคนทุกท่านเธอ